ันคือเทพชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ง่ายกับผมนะผมรักคุณมากเหลือเกินฉันต้องร้องค่ะผมไม่แต่งทำไมอ่ะคุณขอฉันแต่งงานไปแล้วนะทำไมวันนี้บอกไม่อยากแต่งแล้วอ่ะก็ตอนนี้ผมไม่อยากแต่งแล้วไงคุณไม่เห็นต้องถามอะไรเลยอ่ะพานทำไมกันน่ะทำไมผู้กันถึงฉันถึงไม่ได้ผลเราทั้งคู่รักกันแต่มือเราตลอดเลยสินะเฮ้ยเฮ้ยแกจะทำอะไรอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะคุณช่วยด้วยปล่อยนะเฮ้ยทำไมเรดี้อ่ะคุณเป็นไรไหมครับฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่มาช่วยชาไทยน้ำตาล2ช้อนน้ำข้น2ช้อนครับเดี๋ยวนะคะคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินแบบนี้อ่ะเพราะมันใช่ไหมคุณถึงไม่ยอมแต่งงานกับฉันอ่ะจะใช่หรือไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนะจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้กำลังจะตายยมทูตเป็นมะเร็งไวรัสตับอักเสบบีที่รักวันนี้เป็นวันเราชุดแต่งงานของเรานะคะผมไม่แต่งทำไมอ่ะคุณบอกคุณจะแต่งงานกับฉันทำไมวันนี้บอกเนี่ยสมุดเกี่ยวกับนิ้งกูฝากมึงดูแลนิ้งด้วยนะกูเชื่อใจมึงได้ใช่ปะเออกูจะดูแลนิ้งของมึงเองส่วนมึงอ่ะดูแลตัวเองให้ดีก็พออ๋อพอผู้ชายคนนี้ป่วยใกล้ตายแล้วก็ไม่อยากให้คนรักเสียใจเลยต้องตายแบบโดดเดี่ยวขอโทษนะฉันไม่ได้รักคุณนะฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วรักบริสุทธิ์ถึงเวลาฉันต้องไปเอาดวงวิญญาณของเขาแล้วไม่นะแฟงฉันรักคุณนะมาทำไมผมไม่ได้รักคุณแล้วฉันรู้นะว่าคุณป่วยใกล้ตายอ่ะฉันไม่กลัวหรอกว่าคุณจะต้องจากฉันไปแต่ฉันอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดคุณอย่าเข้าไปเลยนะคะสีแดงความรักสีม่วงความดีสีขาวความตายทำไมนี่มันยมทูตนี่ทำไมถึงมายืนอยู่หลังแฟง
หรือว่าไม่ได้บอกนะว่าเธอคือเทพสารแน่ทำไมเธอถึงยอมให้เขาตัดเส้นความรักล่ะเพราะฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำให้เขากลับมารักฉันได้เหมือนเดิมนะ